ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคือจริงๆแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างพิเศษเลยนะคะเพราะว่าปอเนี่ยจะมาเล่นตัวที่ทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีเลยนะคะไหนมีใครนะคะเคยดูเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิบ้างคะคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะปอจะมาเล่นเป็นน้องไอนะคะคือตอนแรกนะคะไม่คิดว่าจะมีคนทำม็อดน้องขึ้นมานะคะแต่เราก็ไปค้นหาน้องจนเจอนะคะทุกคนและจะบอกว่าเหมือนมากคนสร้างเก่งมากๆเลยนะคะมาทุกคนเราจะมาแปลงร่างนะคะเป็นน้องไอกันเลยแล้วกันนะคะ1 2 3ตรึงว้าวดูนี่โคตรเหมือนน่ะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะและที่ปอชอบก็คือดวงตาของน้องไอค่ะโอ้โหเหมือนกับในอนิเมะเลยนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงคะทุกคนเหมือนไหมคะโคตรเหมือนเลยพูดแล้วก็คิดถึงน้องเหมือนกันนะคะทุกคนใครที่ดูเหมือนปอนะคะก็จะรู้ว่าเรื่องราวของน้องเนี่ยค่อนข้างเศร้าแล้วก็หน้าหดหู่นะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องเนี่ยได้มาอยู่กับเราในเกมนี้แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวปอจะมารีวิวนะคะตั้งแต่หัวจนเท้าเหมือนเดิมเลยนะคะเรามาเริ่มในส่วนของทรงผมก่อนแล้วกันนะคะว่าเฮ้ยมันเหมือนมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหเหมือนมากทั้งสีผมไฮไลท์นะคะแล้วก็กิ๊บติดผมด้วยนะคะก็คือน้องเนี่ยจะมีกระต่ายนะคะที่เป็นกิฟต์นะคะติดอยู่ตรงผมด้วยนะซึ่งในนี้นะคะก็เป๊ะเลยค่ะแล้วก็จะมีรูปดาวนะคะสีเหลืองค่ะอยู่ที่ตรงผมด้วยนะคะเหมือนไหมทุกคนเหมือนมากดูดิคือแบบว่าปอเนี่ยค่อนข้างชอบลายตาของน้องเลยนะคือเป็นลายตาที่สวยมากๆเลยนะคะถัดลงมานะคะเสื้อผ้าของน้องเลยค่ะเสื้อผ้าคือเป๊ะเวอร์เลยนะคะเดี๋ยวปอจะมาขึ้นรูปไปให้ข้างๆแล้วกันนะคะว่ามันเหมือนมากน้อยแค่ไหนนะคะเสื้อผ้าคือบอกเลยนะคะว่าผ่านเลยค่ะรวมถึงถุงมือด้วยนะคะดูสิคะทุกคนถุงมือคือแบบว่าเป๊ะเลยนะและก็นี่เลยค่ะรองเท้านะคะเป็นรองเท้าบูทนะคะเป็นหนังเงาๆนะคะก็ใช่เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาทำท่าหัวเราะให้ดูแล้วกันนะคะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็คือเป็นท่าหัวเราะเดี๋ยวทำไมปากน้องมันดูแปลกๆวะอันนี้คือมันจะมีท่านั่งของน้องอยู่นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นท่านี้ไหมเฮ้ยดูดิทุกคนเห็นไหมไอ้ยะเป็นไงเป็นไงน้องก็ลังนอนอยู่บนพื้นนะคะแล้วก็จะมีท่านี้ด้วยค่ะทุกคนดูสิน่ารักมากๆเลยนะคะคืออยากจะกลับไปดูเดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูว่าผลงานอันนี้นะคะจะบักหรือเปล่าแล้วก็มันมีอะไรที่พิเศษบ้างนะคะไปดูกันจ้าสวัสดีค่ะพวกเธอเนี่ยรู้จักฉันไหมคะว่าฉันคือใครน่ะฉันมีชื่อว่าไอนะคะและฉันก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงด้วยนะก็คือว่าเป็นเน็ตไอดอลเลยนะคะสวัสดีค่ะลุงพี่ผู้ชายของน้องไอนะคะทุกคนใช่เหรอไม่ใช่ของโอซานะหรอกหรอไม่ใช่นะคะเพื่อนเราเนี่ยก็คือยันจังนี่เลยค่ะแต่เพียงว่าเราเนี่ยกำลังปลอมตัวนะคะเป็นน้องไออยู่นะคะวันนี้ฉันจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่นะคะแต่เดี๋ยวนะน้องไอเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองหรองั้นเดี๋ยวปอจะมาใช้อันนี้แทนแล้วกันนะคะอุ๊ยไอเธอกำลังถืออะไรอยู่หรอฉันก็กำลังถือมีดยังไงเหรอคะจำได้ไหมคะว่าฉันเนี่ยตายเพราะอะไรก็จำได้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกฆาตกรรมในอนิเมะใช่ไหมล่ะใช่แล้วค่ะฉันถูกฆาตกรรมในอนิเมะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันก็จะมา
ลงที่นักเรียนในนี้ยังไงล่ะคะอุ้ยน่ากลัวมากเลยดูดิคือแบบว่าเสื้อผ้าของเรานะคะคือเลอะเลือดแล้วนะนี่ไอเสื้อผ้าของเธอเนี่ยเลอะเลือดหมดแล้วนะเพื่อนไม่เป็นไรค่ะฉันชอบเลือดนะอันนี้ไม่ใช่นะ มานี่สิ เอาจริงนะคือแบบว่ามอสนะคะไม่บักเลยนะเฮ้ยมีคนเจอศพแล้วหรอเขากำลังจะไปฟ้องคุณครูกันนะคะแต่ว่าไอไม่เป็นไรนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะปกป้องเธอเองนะเพื่อนงั้นก็ดีเลยค่ะปกป้องฉันต่อไปเลยนะคะหูยดูสิคะทุกคนคนเต็มเลยนะหรือว่าฉันเนี่ยควรที่จะอาบน้ำก่อนดีไหมล่ะไอเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปเผาทิ้งนะเพื่อนได้เลยค่ะคือถ้าถามว่าปอเนี่ยให้คะแนนมดนี้นะคะกี่คะแนนใช่ไหมคือขอบอกเลยนะคะว่าปอเนี่ยขอให้10เต็ม10เลยนะคะเพราะว่า1เลยคือมันไม่มีใครทำมดน้องไอมาเลยนะคะแต่ว่ามีแค่คนนี้คนเดียวที่ทำน้องขึ้นมานะคะทุกคนก็เลยคิดว่างั้นเราขอให้เขานะคะ10เต็ม10เลยแล้วกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อว่าน้องไอนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยฉันก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะก็อย่าลืมมาดูกันด้วยล่ะอันนี้คือเป็นการที่แบบว่าเรามโนขึ้นมาเองนะคะอ้าวไหนอ่ะคุณครูไม่เห็นจะไปฟ้องตำรวจเลยนะคะอ้าวอะไรนี่อย่าบอกนะคะว่าตัวบั๊กนะคะสงสัยตาใช่นะคะทุกคนห้องนี้เปิดได้ไหมห้องนี้เปิดไม่ได้หรออืมมาค่ะมาทำให้ห้องนี้เปิดได้กันนะจ๊ะนี่เลยค่ะทุกคนเราสามารถเปิดห้องนี้ได้แล้วนะคะอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะไอ้นี่เธอกำลังแอบอยู่ในกล่องเหรอเนี่ยทุกคนให้ทายว่าเนียนไหมเดี๋ยวปอจะลองเดินไปใกล้ๆคุณครูดูนะคะโอ้ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแบบไม่เดินนะคะเขาก็จะ No it can't be อุ้ย This is a tragedy Why would anyone do this I'll call the police immediately Why There's been a death at ตอนนี้ไอ้นะคะกำลังเดินย่องอยู่นะคะทุกคนเอาแล้วอันนี้เราถอดได้ไหมอ่ะอย่าบอกนะว่าเราถอดไม่ได้อ่ะฮะนี่ฉันถอดกล่องไม่ได้เหรอเอ้าทุกคนเราถอดกล่องไม่ได้ว่ะทำไงอ่ะก็คือเราจะต้องอยู่แต่ในกล่องนี้เหรอคะเพื่อนๆตลกอ่ะก็คือเรามีน้องแพนด้านะคะเดินตามด้วยนะอุ๊ยตายแล้วลุงพี่คะช่วยด้วยค่ะลุงพี่ตอนนี้ฉันอยู่ในกล่องนะคะโอ้โหตายแล้วเอาออกยังไงวะเนี่ยโคตรซนเลยเราอ้าวแต่ว่าตอนนี้นะคะคือมีคนโทรแจ้งความแล้วนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวปอจะมาเร่งเวลาแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยไอเนี่ยก็คือไม่โดนจับได้แน่นอนนะคะโอ้โหอันนี้คือแบบซนจริงๆนะถ้าอย่างนั้นนะคะก็แปลว่าเราเนี่ยใช้กล่องนะคะไปแอบเนียนได้อยู่นะใช่ไหมตำรวจมาแล้วครับนี่เลยดูซิว่าเขาจะเจอหลักฐานอะไรหรือเปล่าอ่าฮะน้องไอนะคะรอดตัวไปเลยนะเธอเก่งมากๆเลยไอถือว่าเธอเนี่ยเป็นน้องใหม่ในวงการยันเนเลแล้วนะเนี่ยก็คือจะบอกว่าเหมือนเราเนี่ยเก็บกดนะคะมาจากการที่น้องเนี่ยโดนฆาตกรรมในซีรีส์ใช่ไหมเราก็เลยพาน้องนะคะมาระบายในเกมยันเดเรนะคะเป็นไงปฏิปต่อเรื่องได้อ่ะคิดดูไปค่ะนอนค่ะเอาล่ะฉันก็เดินทางนะคะมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังเดินอยู่กับหัวหน้าชมรมดนตรีด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะน้องไอเนี่ยจะมาเข้าชมรมดนตรีกันนะคะก็คือ
เปรียบเสมือนว่าน้องไอนะคะเป็นนักเรียนใหม่ที่มาจากที่อื่นนะคะทุกคนเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับมอดน้องไอในวันนี้นะคะทุกคนเพื่อนๆล่ะคะให้คะแนนมอดนี้นะคะกันกี่คะแนนก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกปอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน